ิดการประชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็เมื่อวันอะไรล่ะวันอาทิตย์วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะก็เป็นการรีบาวขึ้นมานะคะหลังจากที่ปรับลงมาหลายวันนะคะแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายก็ยังซบเซานะคะก็คิดว่าเครื่องมือทางเทคนิคในกราฟรายวันนะคะยังไม่มีสัญญาณซื้อนะคะแล้วก็ดัชนียังเคลื่อนตัวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะเพราะฉะนั้นภาวะตลาดเนี่ยเราก็ยังมองว่ายังเป็นแบริชอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับลงมาต่อนะคะเว้นเซตแต่ว่าจะสามารถกลับขึ้นไปอยู่เหนือ1180ได้นะคะจึงจะถือว่าปลอดภัยแล้วก็จบรอบในการปรับตัวครั้งนี้นะคะส่วนแนวรับวันนี้นะคะจะอยู่ที่1164นะคะแล้วก็ถัดมา1158นะคะวันนี้มองแนวต้านย่อยไว้ที่1173นะคะแล้วก็แนวต้านถัดไปประมาณ1177ถึง1180นะคะStock View วันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัว Dtac นะคะจะเห็นว่ารีบาวด์กลับมาได้ด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะคะขณะที่เครื่องมือระยะสั้นนะคะเริ่มปรับตัวขึ้นนะคะเราก็คิดว่าราคาเนี้ยน่าจะเดินหน้าต่อไปนะคะมองแนวต้านไว้ประมาณ 82.50 นะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่ 77.50 แล้วก็คัทลอสที่ 76 ค่ะถัดมาเป็นตัว Home Pro นะคะตัวนี้ราคาปรับลงมาแล้วก็จะเห็นว่าเริ่มสร้างฐานได้มา 2-3 วันแล้วนะคะมีสัญญาณฟื้นตัวในเครื่องมือระยะสั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ให้สัญญาณซื้อแต่ว่าก็เริ่มมีแนวโน้มว่าจะส่งสัญญาณขึ้นมาเร็วๆนี้นะคะก็คิดว่าจะน่าจะสามารถซื้อดักรีบาวด์ได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 12.80 นะคะแนวต้านประมาณ 14 ถึง 14.30 แล้วก็คัทลอสที่ 12.60 ค่ะถัดมาเป็นตัวซิงเกอร์นะคะก็จะเห็นว่าค่อยๆขึ้นมาโดยที่มี EMA 10วันนะคะเป็นทำหน้าที่เป็นแนวรับแล้วก็พยุงราคาขึ้นมาในรอบนี้นะคะเครื่องมือระยะสั้นนะคะ RSI modify ให้สัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะน่าจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ในไม่ช้านะคะแนวต้านนะคะเราก็มองไว้ที่ประมาณ 11.50 นะคะแนวรับ 9.50 แล้วก็คัทลอสที่ 9.30 ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว K-Bank นะคะจะเห็นว่าตอนช่วงราคาปิดนะคะปิดกระโดดขึ้นมาในจังหวะสุดท้ายวอลุ่มหนาแน่นทีเดียวนะคะเครื่องมือระยะสั้นก็วกกลับขึ้นมา RSI นี่ส่งสัญญาณซื้อนำขึ้นมาก่อนแล้วนะคะคิดว่าน่าจะได้ขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมที่ประมาณ164บาทอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนแนวรับวันนี้จะอยู่ที่151.50 แล้วก็คัทลอสที่149บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ